วัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูกุหลาบแม่พันธุ์ของทางสวนสุพีนะครับเดี๋ยวมีพันธุ์อะไรบ้างไปชมกันเลยครับแรกเลย โอ้ย โรยคาตา โรยคาตา ตัวนี้นะคะซูเปอร์สตาร์แต่ว่าเขาใกล้โรยแล้วแต่ก็ยังเห็นความสวยงามของดอกเขาอยู่นะคะตัวนี้ดอกใหญ่มากค่ะจะเป็นสีส้มจัดๆเลยอ่ะเนี่ยสายพันธุ์อาจจะมีดอกที่กำลังจะบานด้วยตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากค่ะเพราะออกดอกดีมากโอเคไปสายพันธุ์ที่2ไฮคาระค่ะสีแดงจากที่ให้ชมไปแล้วนะครับไฮคาระนี่เป็นพันธุ์ใหม่นะครับมันจะเป็นต้นที่เราเอามาปลูกในกระถางไซส์ใหญ่เพื่อให้ได้ตาดอกเยอะๆอะค่ะเพื่อเราจะเอาไปขยายจริงๆทุกต้นก็จะเป็นแม่พันธุ์ได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราคัดเลือกแม่พันธุ์เราก็จะดูต้นที่แข็งแรงนิดนึงกิ่งก้านสวยงามฟอร์มสวยก้านเยอะเราก็จะเอามาขึ้นเป็นแม่พันธุ์อย่างพันธุ์นี้นะครับอันนี้เป็นกุหลาบตัดดอกครับสีขาวชื่อว่าเพเทียนนะครับตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายดอกใหญ่สวยหอมอ่อนไม่หอมแรงนะครับอันนี้จะเป็นวิกตอเรียนซีเคดครับอันนี้ก็เป็นกุหลาบตัดดอกเหมือนกันอันนี้เป็นไฮคาร่าคาฮาร่านะคะเนี่ยค่ะดอกเขาก็จะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะจะกรีบแบบทรงถ้วยแน่นๆนะคะตัวนี้น่ารักอยู่อันนี้เหมาะกับการเอาไปทำกุหลาบตัดดอกนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าในกรุงเทพเลี้ยงเนี่ยอาจจะแบบต้องดูนิดนึงเพราะว่าดอกอาจจะไม่ได้ฟอร์มใหญ่ขนาดนี้นะคะจริงๆสายพันธุ์ตัดดอกเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆของเขาอยู่แล้วแต่เราก็ตัดอยู่ในระดับที่เราพอใจตัดแต่งตามความสวยงามของพุ่มทรงพุ่มอ่ะอย่างตัวนี้ Sweet Antique ดอกอยู่ฝั่งนี้ครับใช่นี่ดอกอยู่ฝั่งนี้ความต้นสวยมากดอกจริงๆเขาจะออกเป็นพวงนะคะแต่นี่เป็นดอกแรกก็เลยอาจจะยังไม่ออกเนี่ยที่กำลังจะออกดอกเนี่ยแตกตาอยู่เพียบเลยค่ะใช่นี่คือเนี่ยเวลากุหลาบที่จะนี่เวลาออกแบบเยอะๆสวยมากเลยนะคะนี่ M Norton Gis Loman ตัวนี้ยังไม่มีขายยังไม่มีจำหน่ายนะคะนี่ดูลักษณะดอกครับตัวนี้พิตตี้นีน่าค่ะพิตตี้นีน่านี่ดอกมากน่ารักมากอันนี้ก็ยังไม่มีจำหน่ายนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะจะได้เห็นกันละนะคะพิตตี้นีน่านะคะราเบียโอ๊คค่ะอันนี้สวยมากครับอันนี้สวยมากใช่มันจะออกแบบว่าน่ารักมันจะแบบชมพูแบบละมุนอ่ะไม่ใช่ละมุนสิเขาเรียกอะไรละไมอุ้ยหอมมากด้วยอันเนี้ยให้กล้องดมหน่อยไหมวาซาบินะคะอันนี้วาซาบินะคะตัวนี้เป็นกุหลาบตัดดอกค่ะอันนี้บีทีสค่ะ Beast เป็นกุหลาบตัดดอกสีเหลืองนะคล้ายๆกับเพเทียนตัวสีขาวเมื่อกี้ที่โชว์ไปแต่ว่าตัวนี้เขาจะออกเป็นสีออกเหลืองๆใบมันอันนี้ใบมันเลี้ยงง่ายนะครับรอบดอกดีมากเป็นเซสกิชิมันก็จะญี่ปุ่นสีออกเป็นชมพูอมแดงนัวๆCoral Expression ค่ะตัวนี้จะออกเป็นสีส้มๆโทนแบบส้มสีแบบพิงค์แซลมอนอย่างเงี้ยค่ะนี่โคฮารุก็จะเป็นกลมๆน่ารักไซส์ดอกขนาดกลางจริงๆถ้าต้นใหญ่กว่านี้ดอกเขาก็จะใหญ่ตามไซส์ต้นนะมันดูแลเหมือนกันหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าการออกดอกเขาอาจจะน้อยกว่ากันหน่อยหรือว่ารอบดอกไม่เท่ากันหรือบางทีไอ้นี่ออกเป็นพวงใหญ่พวงเล็กแล้วแต่สายพันธุ์เลยค่ะหรือบางทีการออกดอกไม่พร้อมกันไอ้นี่อาจจะใช้เวลา35วันตัวนี้อาจจะ40วันแล้วแต่รอบดอกของสายพันธุ์ใช่ค่ะเวลาเราซื้อมาเราก็ตัดมันก็จะหมุนเนี่ยครับมันก็จะมีดอกให้ดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะตัวนี้ดีกว่า Sweet Promise แปลว่าอะไรวะ Sweet Promise แปลว่าอะไรหาชื่อก่อนสัญญาว่าจะหวานใช่ไหมสัญญาหวานหวานอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ปะเออแต่ว่าดอกสวยมากอะดอกใหญ่ด้วยเนี่ยเหมาะกับแบบว่าไปเป็นสัญญากับใครแล้วต้องมาชดใช้ทำไมฟังแล้วมันน่ากลัวอันนี้ London Eye นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือ Pink Expression นะครับอันนี้อีกอย่างวะ For your home คล้ายๆช่วยไหมคล้ายๆกันนะครับอันนี้แบบคล้ายๆเหมือนกันนะ For your home เหมือนแบบว่าเออเหมาะจริงๆค่ะแนะนำเลยนะคะรออีกนิดนะรออีกนิดนึงอ่ะ For my home อ่ะ For your home ได้หมดนะ
นี่เอโลดี้กอสวินใช่ไหมใช่ชื่ออ่านถูกปะถูกแล้วดอกก็จะเป็นโทนสีชมพูออกเป็นพวงเยอะๆดอกๆเต็มต้นค่ะอันนี้ก็เลี้ยงง่ายรอบดอกดีส่วนใหญ่ที่เราเลือกนี่มีดอกกำลังจะบานหนึ่งดอกแต่ว่าที่เหลือก็ยังไม่บานส่วนมากถ้าสมมติว่าเวลาจะเปลี่ยนอะเราจะเห็นเลยว่าดินมันจะเป็นขี้เลนแล้วอะเราจะเรียกกันศัพท์ของเราจะเรียกกันว่าดินหมดอายุดินหมดอายุปุ๊บบางทีเราก็จะเอาแค่หน้าดินออกแล้วก็เติมวัสดุใหม่ดีๆเข้าไปแต่ถ้ามันขนาดที่ว่าโอ้โหแน่นแข็งเป๊กเป็นแบบหลายๆปีแล้วเราก็จะทำการดึงขึ้นมาเขย่าลากล้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนดินใหม่ทั้งหมดเลยค่ะด้านหลังนี้เราจะเป็นโรงเรือนกุหลาบตัดดอกนะครับผมสายพันธุ์ที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูด้วยค่ะว่าวิธีการทำงานข้างในเป็นยังไงพบกันใน EP ต่อไป